เคยดูไอ้นี่ป่ะฝรั่งที่เขามีเทศกาลแข่งกินเบียร์แล้วเขากินเบียร์กันเป็นลิตรๆอ่ะเออจริงเกรฟีลลิ่งนั้นเลยแดกเบียร์แล้วหมดหลังจากที่รับพลังมานะแรกๆอ่ะนางก็ยังแบบเบลอๆแหละเบลอๆเหมือนอ้องยาคุมหน่อยไปเดินตลาดชี้ปูแล้วบอกหมูกิโลหนึ่งขาอะไรประมาณนั้นจริงๆหน้าทำเลือดไหลทางปากนะแบบนั่งฟิลิโบแล้วอ๋ออ๋ออย่างนี้ไปเลยวันนี้จะมาโคตรสปอยหนังเรื่อง Dark Phoenix ต่อเนื่องจากความรู้สึกหลังดูนิดนึงนะคือผมทิ้งไว้แล้วว่าโคตรจะไม่ชอบเลยอ่ะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องของ Dark Phoenix เนี่ยเริ่มต้นที่จีนเกรย์ตอนเด็กกับปมปัญหาของเธออ่ะเป็นมิวแทนที่มีความสามารถตั้งแต่เด็กพ่อกับแม่เขาก็รักกันดีแหละแต่ว่าบรรยากาศในครอบครัวไม่ได้แบบโอ้ยหวานชื่นหวานจ่อยครอบครัวสุขสันต์ขนาดนั้นนางตอนเด็กอ่ะดูเป็นเด็กเอาแต่ใจนิดนึงครอบครัวเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าเด็กคนเนี้ยพอมันมีพลังพิเศษอย่างเงี้ยมันดูแลยากแล้วเหมือนนางเป็นส่วนเกินในครอบครัวมันมีความคิดอย่างนั้นแล้ววันที่เกิดเหตุก็คือทั้งหมดในบ้านเนี่ยกำลังขับรถแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจีนเกรงองแงแม่กับพ่อก็ห้ามเรื่องเปลี่ยนเพลงฟังเพลงทำไปทำมาจีนเกรเริ่มโมโหเริ่มมีอารมณ์เริ่มงองแงในเรื่องอ่ะเราจะเห็นได้ว่าจีนเกรตอนเด็กค่อนข้างเป็นเด็กเอาแต่ใจและอารมณ์รุนแรงในแบบของเด็กผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็จะมีการแบบเกลี้ยกล่อมเกิดขึ้นพอเกลี้ยกล่อมเกิดขึ้นปั๊บใช้พลังจิตโดยไม่รู้ตัวทำให้ผลักรถไปชนกับรถบรรทุกทำให้แม่เสียชีวิตคาที่แล้วพ่อบาดเจ็บสาหัสตัวจีนเกรไม่เป็นอะไรเลยคือณตอนนั้นบอกก่อนว่าตอนเด็กอ่ะจีนเกรยังควบคุมพลังตัวเองไม่ได้เว้ยแล้วพอเกิดอุบัติเหตุอ่ะเหมือนสัญชาตญาณน่ะนางสร้างบาเรียมาโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถของจีนเกรตรงนั้นน่ะเลยทำให้นางผ่านเหตุอุบัติเหตุนั่นมาได้อย่างไม่มีรอยขีดข่วนสักติดเดียวหลังจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทำให้ตัวจีนเกรเนี่ยถูกโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์จับมาดูแลเราจะเห็นเลยฉากต่อมาก็คือจีนเกรในวัยเด็กนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เข้ามาเราสังเกตเลยว่าจีนเกรจะพูดว่าแม่ตัวเองตายโดยที่เหมือนกับว่าครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกอะแม่หนูตายแล้วใช่ไหมเธอตายไปแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยบุคลิกที่น้องเขาเล่นออกมานะนักแสดงเด็กเล่นดีอยู่นะตัวละครทุกคนแสดงดีแหละแต่ว่าด้วยความแบบทงเออผมพูดไว้ในตอนโคตรตอนความรู้สึกหลังดูด้วยความเอื่อยเฉยด้วยความสังกตายของบทอะบทมันดูเล่าแบบสังกตายมากเลยมันดูแบบเล่าไปทงตึม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 ไปเรื่อยๆแล้วไดนามิกของเรื่องมันก็ตึม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 มันกราฟมันไม่มีขึ้นลงมันไม่มีไฮไลท์เลยเอออีกเหตุผลนึงของหนังเรื่องนี้นะรู้สึกป่ะว่าหนังมันไม่มีกราฟของอารมณ์ให้เราพุ่งขึ้นไปเลยแม้กระทั่งตอนซีนแอคชั่นของมิวแทนตอนหลังอ่ะมันก็ไม่ทำให้เรารู้สึกแบบหูยตื่นเต้นไอ้เหี้ยรถไฟบี้กันทั้งลำ 3-4 ขบวนกูยังไม่ตื่นเต้นเลยตัวโกงมาโอ้โหแม่งแทบจะอมตะไอ้เหี้ยยิ่งกว่ากัปตันมาร์เวลอีกกูก็ไม่เห็นจะรู้สึกตื่นเต้นเลยอ่ะไล่กันไปต่อโปรเฟสเซอร์เอ็กก็มาทาบทามจีนเกรในวัยเด็กบอกว่าเราจะเป็นบ้านใหม่เราจะเป็นครอบครัวใหม่ให้เธอเองเรามีเด็กพิเศษที่เหมือนเธอจีนเกรเหมือนไม่อยากเข้ามาอยู่ในครั้งแรกบอกว่าตัวเองอ่ะเหมือนเป็นของที่มีตำหนิของเสียไม่มีทางซ่อมได้หรอกแต่โปรเฟสเซอร์เอ็กเขาพูดประมาณว่าฉันจะไม่ซ่อมสิ่งที่ไม่เสียอะไรประมาณเนี้ยมันจะพูดมีประโยคพวกนี้อยู่ผมจำเป๊ะๆทุกคำไม่ได้แต่มันพูดประมาณเนี้ยอ่ะก็ซื้อใจกันไป10ปีผ่านไปตัดเป็นฉากเหมือนปล่อยจรวดอ่ะออกนอกโลกไปได้ปั๊บเกิดการขัดข้องระเบิดตู้มลอยเท้งเต้งอยู่กลางอากาศมีนักบินอวกาศจำนวนนึงติดอยู่ในยานอวกาศลำนั้นรัฐบาลจึงต้องขอความช่วยเหลือจากกลุ่ม X-Men Professor X รับคำช่วยเหลือเพราะว่าความคิดของ Professor X มีอย่างเดียวคือต้องช่วยเหลือมนุษย์พวกเราสามารถอยู่ร่วมกับมนุษย์ได้การช่วยเหลือครั้งนั้นก็เป็นไปอย่างดีไม่ได้มีอะไรหวือหวาน่าตื่นเต้นก็ทุกคนไปช่วยนักวิทยาศาสตร์ Storm แม่งก็แช่แข็งไว้อุดรูอะไรก็ตามช่วยมาได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือนักวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายอ่ะดันอยู่อีกจุดนึงไม่ได้อยู่รวมเพราะว่าในขณะนั้นอ่ะมันก็เกิดเหตุชุลมุนไงในยานอวกาศน่ะนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ระหว่างที่ X-Men ยังมาไม่ถึงไอ้คนสุดท้ายเนี่ยส่งผลให้ Nightcrawler ต้องพาตัวจีนเกร
ไปด้วยเพราะว่าจีนเกรย์เป็นคนเดียวที่มีพลังในระดับที่ค่อนข้างสูงไอคนสุดท้ายเนี่ยเข้าถึงยากต้องใช้จีนเกรย์เท่านั้นไปหยุดมันจะมีรังสีที่อะไรทุกอย่างไม่รู้ด้วยว่าลอยเข้ามาเป็นสถานการณ์ที่เฉียดตายเส้นแรงผ่าแปดและไม่มีใครช่วยได้นอกจากจีนเกรย์เท่านั้นก็ข้ามไปนะเขาเลอร์พาฟุบไปแต่เหตุการณ์นั้นก็สุดท้ายไม่ทันช่วยคนนะทันแต่ไนท์คอลเลอร์พาจีนเกรย์กลับมาไม่ทันจีนเกรย์รับรังสีตัวนั้นอะไปอย่างเต็มที่รังสีเราจะรู้ตอนหลังว่ามันเป็นรังสีคอสมิกอะไรไม่รู้มันเข้าไปแล้วสักพักไอ้จีนเกรย์คนเนี้ยซึมซับรังสีเฮี้ยนี่หมดเลยเว้ยเคยดูไอ้นี่ป่ะฝรั่งที่เขามีเทศกาลแข่งกินเบียร์แล้วเขากินเบียร์กันเป็นลิตรๆอะเออจีนเกรย์ฟีลลิ่งนั้นเลยตอนจีนเกรย์ดูดซับพลังกูรู้สึกฟีลลิ่งนั้นเลยแดกเบียร์แล้วหมดจีนเกดูซับพลังไปหมดเราจะเห็นหน้านางโอ้ยเป็น CG นะมีขึ้นเป็นแสงนะตึก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 โอ้ยเท่ๆแล้วเท่หลังจากที่รับพลังมานะแรกๆอ่ะนางก็ยังแบบเบลอๆแหละเบลอๆเหมือนอ้องยาคุมหน่อยมันจะแบบเบลอๆอ้องๆหน่อยไปเดินตลาดชี้ปูแล้วบอกหมูกิโลนึงค่ะอะไรประมาณนั้นมันจะอ้องยาคุมนิดนึงอ่ะมันจะแบบเบลอๆอ้องๆหน่อยกลับมาบ้านทุกคนทั้งโลกให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าทุกคนคือซูเปอร์ฮีโร่ทั้งนักวิทยาศาสตร์ที่รอดมาได้และกลุ่ม X-Men ที่เป็นฮีโร่ของสังคมเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นคนไปช่วยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้มาแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดความขัดแย้งก็คือมิสติกบอกกับโปรเฟสเซอร์ X ว่าทำไมเราต้องเสี่ยงตายขนาดนั้นเพราะว่าในครั้งนั้นน่ะที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์คนสุดท้ายอ่ะมิสติกอ่ะคอคุยกับโปรเฟสเซอร์ X แล้วบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้จีนเกรย์ไปเสี่ยงตายช่วงวินาทีสุดท้ายเพื่อช่วยมนุษย์คนเดียวแต่ Professor X มีคำเดียวว่าผมจะไม่ทิ้งใครไม่ว่าจะในสถานการณ์คับขันขนาดไหนเราต้องช่วยมาให้ครบทุกคนผมจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเด็ดขาดเนี่ยความขัดแย้งในมุมของมิสทีกับ Professor X ก็เกิดขึ้นสุดท้ายก็นั่นแหละจีนเกรย์ก็สูดซับพลังมามันส่งผลให้พอมาถึงโลกปั๊บตัวจีนเกรย์ต้องได้รับการตรวจร่างกายนิดนึงแฮงก็พาเข้าแลบคือสภาพปกติดีอะแต่ไม่รู้ว่าไอ้พลังนั้นส่งผลต่อร่างกายหรือเปล่าไงก็พาไปตรวจเช็คปรากฏว่าพอตรวจเช็คปั๊บเนี่ยไอ้เหี้ยพลังเพิ่มขึ้นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดระดับค่าพลังอ่ะมันรับไม่ไหวเว้ยเพราะว่าพลังมันเกินที่เครื่องจะวัดได้สมมุติเครื่องมีแม็กไว้ที่ดาเมจ 1,000 นึงโหยจีนเกย์ไม่ใช่ดาเมจ 1,000 แล้วเนี่ย 3,000 บวกแล้วณวันนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเกิดสถานการณ์ที่น่ายินดีทุกคนรอดปลอดภัยเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่ต้องฉลองหยุดเรียนให้1วันพร้อมจัดงานปาร์ตี้ในคืนนั้นแต่มันเป็นงานปาร์ตี้ที่กระตุ้นเว้ยกระตุ้นให้จีนเกรย์แบบว่าปะทุพลังอ่ะทำให้นางปล่อยพลังมาโดยไม่รู้ตัวต้องบอกก่อนว่าพลังที่รับมาน่ะมันส่งผลทำให้อารมณ์ของนางแปรปรวนเหมือนช่วงเมนมาและอารมณ์แปรปรวนเนี่ยประมาณนั้นแหละซึ่งพอไปเจอความชุลมุนในงานปาร์ตี้เจอไฟคนนู้นร้องเพลงร้องเพลงเริ่มแบบอ้องยาคุมอีกครั้งแล้วแม่งก็แบบระเบิดพลังตัวเองออกมาทำให้เกิดความบาดเจ็บเกิดขึ้นณขณะนั้นส่งผลให้จีนเกรย์หมดสติโปรเฟสเซอร์ X ก็มีความคิดเลยว่าเฮ้ยไม่ปกติสิ่งที่นางเอกรับมาเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมเว้ยมันทำให้จีนเกรย์เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่ปกติไม่สามารถควบคุมพลังตัวเองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์ X ก็ไปเข้าเครื่องซิลิโบแล้วก็เพื่อจะเข้าไปในหัวของจีนเกรย์อีกทีนึงเพราะว่าณขณะเนี้ยโปรเฟสเซอร์ X อ่ะไม่สามารถเข้าไปในหัวของจีนเกรย์ได้เพราะว่าพลังอ่ะของจีนเกรย์มากกว่าโปรเฟสเซอร์ X โปรเฟสเซอร์ X เข้าไม่ถึงต้องใช้เครื่องเซเลโบรขยายพลังเพื่อจะเข้าไปก็พบกับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจำเหตุการณ์ตอนเด็กที่ผมเล่าได้ไหมไอเหตุการณ์ของพ่อแม่ที่เป็นปมอ่ะแม่ตายอ่ะพ่อนางอ่ะที่แบบไปเปลี่ยนไปผลักรถและชนกับรถบรรทุกอ่ะนั่นอ่ะเป็นแผลในใจใหญ่ของจีนเกรย์เลยในอดีตอ่ะโปรเฟสเซอร์ X อ่ะทำการเข้าไปในหัวจีนเกรย์แล้วกดความทรงจำตรงเนี้ยเอาไว้เพราะว่าไอ้ความทรงจำตรงนี้แหละมันส่งผลให้นางเป็นคนที่ไม่เปิดรับใครเลยเป็นคนที่ไม่อยากเข้าสังคมเป็นเด็กที่อารมณ์ก้าวร้าวรุนแรงนึกภาพว่ามันจะกลายเป็นวิลเลียนไปได้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์ X ก็มีความรู้สึกว่าสิ่งที่นางทำเนี่ยเป็นตัวช่วยจีนเกรย์ไว้แต่ไอ้พลังแปลกปลอมที่เข้ามาในจีนเกรย์มันทำให้กำแพงตรงเนี้ยพังลงมันเลยทำให้จีนเกรย์เนี่ยควบคุมพลังตัวเองไม่ได้เป๋เคว้งคว้างหรือแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนอะไรต่างๆเหมือนป่วยป่วยใช้คำนี้ละกันเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรเฟสเซอร์ก็คิดว่ากำลังจะทำการปิดกั้นความทรงจำตรงนั้นอ่ะใหม่อีกครั้งแต่ไม่ทันได้ทำเหี้ยอะไรเท่านั้นจีนเกรย์ตื่นซะก่อนพอตื่นปั๊บจีนเกรย์รู้ได้ทันทีว่าโปรเฟสเซอร์ X อยู่ในหัวนางก็พูดในทันทีเลยว่าให้โปรเฟสเซอร์ X ออกไปจากหัวชั้นเดี๋ยวนี้ทั้งคู่ก็สู้ด้วยพลังจิตนึกภาพป่ะแต่นิดเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าจีนเกรย์พลังมันสูงกว่าจีนเกรย์ผลักโปรเฟสเซอร์ X
ออกดื้อๆเลยส่งผลให้ Professor X บาดเจ็บมีเลือดไหลจมูกด้วยผมมีเลือดไหลจมูกด้วยจริงๆน่าทำเลือดเลือดไหลทางปากนะแบบนั่งซิลิโบแล้วอ้ออ้ออย่างนี้ไปเลยยิงมันอาจจะตื่นเต้นกว่านี้ก็ได้เพราะว่านะตอนเนี้ยเชื่อไหมว่าผมเล่ามาถึงตอนเนี้ยยังไม่มีที่อะไรน่าตื่นเต้นเลยถูกปะล่ะเนี่ยยังไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยมันเป็นกราฟที่เรื่อยๆเลยอะเล่าไปเรื่อยแล้วกันพอหลังจากที่จีนเกรย์ได้สติฟื้นขึ้นมาโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์บาดเจ็บไปแล้วนะแต่ไซคลอปได้ยินเสียงจีนเกรย์ร้องดังไซคลอปวิ่งแหกโค้งมาเลยเฮียแหกโค้งมาวิ่งแหกโค้งมาอย่างไวมาดูว่าจีนเกรย์เป็นอะไรสรุปแล้วจากเหตุการณ์เนี้ยจีนเกรย์ไม่ปกติจีนเกรย์รู้ดีแล้วเว้ยว่ากูสภาพร่างกายแข็งแรงดีแต่พลังที่อยู่ในตัวกูไม่ปกติเว้ยกูควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็คืออะไรกูจะหนีออกไปไอ้เหี้ยเอ็กเมนกับโรงเรียนนี้เป็นเหี้ยอะไรต้องมีคนหนีคือมันไม่พ้นประเด็นนี้ใช่ไหมแบบกูไม่อยู่แล้วออกไป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 บางทีมันก็น่าเบื่อเนาะเล่าประเด็นซ้ำไปซ้ำมาอย่างนี้นะย้อนเวลาย้อนไปย้อนมาซ้ำไปซ้ำมาเฮ้ยน่าเบื่อน่าเบื่อพอหลังจากจิงเกรย์ออกไปปั๊บเนี่ยสถานที่แรกนะคือออกไปหาพ่อตัวเองเพราะว่าจีนเกรย์มีความรู้สึกว่าพ่อน่าจะยังรอฉันอยู่ฉันกลับไปหาพ่อดีกว่ากลับไปอยู่จุดที่ฉันควรอยู่เพราะว่าจีนเกรย์เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ปลอดภัยฉันอยากจะกลับบ้านแต่โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์พอรู้ดังนั้นปั๊บแม่งไม่ได้กลับไปหาพ่อไม่ได้แล้วหนังก็ไม่ยอมบอกนะเหมือนอมพนันไว้อมพนันไว้จะให้เธอรู้เรื่องนั้นไม่ได้สุดท้ายทุกคนก็ไปตามจีนเกรย์ที่บ้านพ่อตัวเองเหตุผลที่เกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ป่ะพ่อของจีนเกรย์ไม่รับนางตั้งแต่เด็กแล้วเว้ยพ่อของจีนเกรย์มีความคิดที่ว่านางอ่ะเป็นส่วนเกินของครอบครัวเหมือนเป็นเด็กพิเศษต้องใส่ใจเป็นพิเศษมันรู้สึกว่าแบบครอบครัวเรารับเด็กคนนี้ไม่ไหวเด็กคนนี้มันเกินที่เราสองคนตายายธรรมดาธรรมดาจะเลี้ยงดูได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือโปรเฟสเซอร์เอ็กอ่ะไม่ได้เป็นคนไปขยันขยอขโมยเอาเด็กมาแต่พ่อของเด็กอ่ะเป็นคนฝากฝังโปรเฟสเซอร์เอ็กเองคือจีเกรเป็นลูกก็จริงแต่เป็นลูกที่ไม่เหมือนคนอื่นแล้วความไม่เหมือนของนางอ่ะส่งผลให้แม่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็มีความไม่ชอบจีเกรอยู่พอมาถึงบ้านเจอเหตุการณ์นี้ก็คือจีเกรยังไงอ่ะก็ปรี๊ดแตกอ่ะสิบวกกับว่าเหล่า X-Men น่ะมาก็เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นพูดกันตามตรงซีนแอคชั่นตรงนี้ผมก็ไม่ตื่นเต้นผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งเล่าให้มันจบๆสักทีไหนไคลแม็กของมึงกูอยากดูไคลแม็กอะเหมือนพอมันเล่าไปเรื่อยปั๊บเจอปัญหาแล้วก็แก้เจอ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 แก้ไปเรื่อยๆหนังเหมือนเล่าไปเรื่อยๆจนผมมีคำถามเลยว่ามึงสู้กันให้จบแล้วไหนไคลแม็กกูอยากดูไคลแม็กไคลแม็กอะไคลแม็กของมึงอยู่ไหนจากเหตุการณ์เนี้ยหนึ่งในคนที่เสียชีวิตก็คือมิสทีก2ที8รูอ่ะนี่แทงทีเดียวปุ๊บแล้วแม่งมิสทีกตายแฮงเฮิร์ตหนักเลยแฮงไปนั่งร้องไห้ในครัวไอ้เหี้ยแล้วแม่งก็คุยปรับทุกข์กับโปรเฟสเซอร์เอ็กสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นก็คือโปรเฟสเซอร์แฮกโปรเฟสเซอร์เอ็กกับแฮงก็คุยกันแฮงบอกว่านายคือคนผิดยอมรับมาดิยอมรับมาดิว่ามึงผิดมึงผิดที่มึงไปก้าวก่ายกับความคิดเด็กมันจึงส่งผลให้เกิดเรื่องนี้ถ้ามึงไม่ไปกดความคิดของจีนเกรย์ตั้งแต่ตอนเด็กนะมึงใช้วิธีอื่นบำบัดเขาอะมันก็ไม่เกิดเรื่องนี้ณสถานการณ์นั้นน่ะโปรเฟสเซอร์ X แม่งไม่ยอมรับเว้ยโปรเฟสเซอร์ X มีโมติเวทอย่างเดียวว่ากูมีแรงจูงใจที่ดีกูต้องการจะช่วยเหลือเด็กคนนึงถ้าโปรเฟสเซอร์ X ไม่รับมาในวันนั้นน่ะแล้วจีนเกรย์เป็นเด็กที่โตมากับพ่อจีนเกรย์ต้องเป็นเด็กที่โตมาด้วยแผลในใจและด้วยสภาวะพ่อไม่รักนึกภาพป่ะต้องกลายเป็นวิลเลียนแล้วต้องเกิดหายนะแน่นอนเพราะโปรเฟสเซอร์ X รู้ได้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจีนเกรย์คือเด็กที่มีพลังที่ไม่เหมือนวิลแฮงคนอื่นมีพลังค่อนข้างสูงนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนเกรย์ควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษผมขอเล่าข้ามเลยนะเพราะว่าสถานการณ์ต่อจากเนี้ยลายทางที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่เกิดขึ้นมันก็จะมีเล่างานปาร์ตี้ของกลุ่มมนุษย์ที่ไม่ต้องเล่าเหี้ยอะไรก็ได้แต่ว่าก็เล่าเพื่อจะให้มนุษย์ต่างดาวมาเอาง่ายๆตัวร้ายของภาคเนี้ยคือมนุษย์ต่างดาวที่สะโขบพลังเอาจริงผมพูดไม่ได้นะเหมือนอย่างสตอร์มอะสตอร์มมีพลังอะไรก็ควบคุมสภาพอากาศได้เออโปรเฟสเซอร์เอ็กก็มีมายด์พาวเวอร์ประมาณนั้นเราพูดได้แต่ตัวโกงภาคเนี้ยพูดได้ไหมว่าพลังคืออะไรผมสะโขบได้สั้นๆเลยเว้ยว่าแข็งแกร่งตัวร้ายภาคเนี้ยแข็งแกร่งครอบคุมเลยตัวร้ายมันเป็นหน้าตาเหมือนเอเลี่ยนอะถ้าคุณเซิร์ชอะเซิร์ชคำว่าเอเลี่ยน
ใน Google น่ะมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนั้นเลยแต่ผิวหนังมันจะเหมือนกรูดนิดนึงฟีลลิ่งนั้นเลยตาดำๆหัวโตๆตัวรีบๆผิวเหมือนกรูดนะแล้วพลังนางก็คือแข็งแกร่งคืออะไรแม่งมีควบคุมจิตใจได้ฮีลลิ่งแฟกเตอร์ระดับแบบโอ้ยเหนือวูล์ฟเวอรีนไปอีกอ่ะแล้วแม่งมีพลังจิตมีพลังเหี้ยอะไรแล้วมีพลังแบบมิสทีคด้วยเปลี่ยนสภาพเป็นใครก็ได้พอเข้ามาในโลกมีโมติเวตของตัวร้ายอย่างเดียวก็คือมาเอาพลังที่จีนเกรดูดซับมาที่มาเอาพลังตรงเนี้ยก็คือไอ้พลังเนี้ยมันเดินทางผ่านดาวหลายดวงมาแล้วเว้ยหนึ่งในดาวหลายดวงก็คือดาวของไอ้พวกเอเลี่ยนนี่แหละโดนพลังเนี้ยทำร้ายและทำลายมาเนี่ยเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะมาเอาพลังเนี้ยไปกอบกู้ดาวตัวเองไปทำเหี้ยอะไรก็แล้วแต่แหละมันก็มาทวงของรักของข้าคืนหลังจากที่เราทำความรู้จักไปแล้วจีนเกรไปหาตัวแมกนีโต้เพราะว่ามีความรู้สึกว่าแมกนีโต้อาจจะช่วยได้ก็ไปขอความช่วยเหลือจากแมกนีโต้แมกนีโต้ยังไม่รู้ว่าจีนเกรฆ่ามิสทีคจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จีนเกรเข้ามาหาแมกนีโต้เนี่ยส่งผลให้ทหารมาด้วยทหารที่มาก็คือจะมาเอาตัวจีนเกรกลับไปเพราะว่าจีนเกรคือมิวแทนที่มีปัญหาแต่แมกนีโต้ก็ช่วยเหลือเอาไว้เพราะว่าแมกนีโต้ก็มีความสุดโต่งลองมองเป็นการเมืองไทยสมัยนี้สิแมกนีโต้เขาก็มีความสุดโต่งในมุมของเขาอะนะว่าดีเลวไม่รู้แต่กูเป็นมิวแทนผมช่วยมิวแทนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยแมกนีโต้ก็ช่วยจีนเกรก่อนไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ในสถานการณ์เนี่ยแมกนีโต้ไม่ยอมให้จีนเกรโดนทหารที่เป็นมนุษย์จับไปแน่นอนแต่สุดท้ายแมกนีโต้ก็ช่วยทหารเหล่านั้นนะเพราะจีนเกรจะพยายามฆ่าทหารเหล่านั้นแต่จากเหตุการณ์เนี้ยแมกนีโต้ก็ได้ไล่จีนเกรไปเพราะว่าแมกนีโต้เห็นแล้วว่าจีนเกรเนี่ยไอ้เหี้ยเกินความควบคุมจริงๆเธอไม่ปกติออกไปซะจีนเกรบอกว่าคุณต้องช่วยมิวแทนด้วยกันไม่ใช่เหรอแมกนีโต้พูดมาคำนึงเลยว่าใช่ผมช่วยมิวแทนด้วยกันและตอนเนี้ยผมกำลังช่วยครอบครัวของผมอยู่คือคุณจีนเกรคุณต้องไปซะจีนเกรก็เฟ้งฟางไม่มีใครเอาเฟ้งฟางต่อมาเว้ยจีนเกรแม่งก็ปลอมตัวเป็นคนแก่ไปนั่งกงเหล้าอยู่ตรงผับแถวผับมุมนึงนะแต่ไอตัวเอเลี่ยนจำได้ป่ะตัวเอเลี่ยนนะขณะนี้มันปลอมตัวเป็นคนแล้วนะนางมีเซนในการตามหาพลังนี่เป็นพิเศษเอางี้ละกันหนังมันไม่ได้บอกเหตุผลหรอกว่าทำไมถึงมีเซนตรงนั้นสุดท้ายแล้วจีนเกรก็รู้สึกว่ามึงน่าจะมีข้อมูลอะไรเกี่ยวกับพลังที่อยู่ในตัวกูแน่เลยเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยจีนเกรผู้เฟ้งฟางเนี่ยก็เลยตามติดตามติดสอยห้อยตามหญิงสาวปริศนาคนนี้ไปที่สถานที่หนึ่งเว้ยคือหน้าตอนเนี้ยสาวปริศนาต้องการพลังจากจีนเกรเป็นอย่างมากไม่ทันได้ทำอะไรทุกคนรู้ถึงจุดที่จีนเกรอยู่ทุกคนก็มารวมตัวกันกับแมกนีโต้ตอนนี้แมกนีโต้กับฝั่งโปรเฟสเซอร์เอ็กอะรวมกันและมาช่วยเพราะว่าฝั่งโปรเฟสเซอร์เอ็กอะมาหาแมกนีโต้ถึงฐานเลยเว้ยมาถึงถิ่นเลยแล้วบอกว่ามิสทีคตายแล้วจีนเกรนั่นแหละเป็นคนฆ่ามิสทีคโอ้ยแมกนีโต้ไม่ยอมแน่นอนคือมิสทีคก็เป็นคนรักของแมกนีโต้เหมือนกันแม่งไปถึงที่ปั๊บก็เกิดฉากแอคชั่นโอ้ยยะบัตทอเอ้ยเนี่ยเหรอไอ้เหี้ยสำหรับผมเนี่ยมันทำส่งผลให้ผมได้แค่แบบก็สนุกดีอ่ะทุกคนแม่งก็มารวมตัวสู้กันเว้ยใครไปถึงจีนเกก่อนเขาจะชนะฟีลลิ่งตรงเนี้ยก็คือทุกคนสู้กันกลางถนนแล้วแม่งก็เข้าไปมันก็มีการต่อสู้ถามว่าตื่นเต้นไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกมันก็สู้ไปสู้มาจากเหตุการณ์เนี้ยจีนเกเนี่ยเริ่มที่จะไม่เอาและไม่เอาพลังนี้และเพราะว่าตัวเองอ่ะเริ่มที่จะตั้งสติได้และเริ่มที่จะควบคุมตัวเองได้และแต่มีความคิดที่ว่าไอ้สาวแปลงหน้าเขาเนี้ยไอ้ตัวโกงเนี้ยมึงอยากได้พลังนั้นใช่ไหมมึงเอาไปเลยมึงเอาไปสักพักที่กำลังดูดก็คือเกิดเหตุการณ์ชลมุนว่ากันไปใช่ป่ะก็ไซคลอปก็มายิงยิงก็ว่ากันไปจากเหตุการณ์เนี้ยก็ส่งผลให้ทุกคนถูกจับเหตุการณ์ต่อเนื่องก็คือมนุษย์กายพันทุกคนถูกจับในรถไฟเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือรถไฟที่คุมขังมิวแทนเนี่ยผ่านอุโมงค์นึงแล้วภายในอุโมงค์เนี่ยก็มีพวกเอเลี่ยนพวกเนี้ยแม่งรออยู่ในอุโมงค์เว้ยมันก็ส่งผลให้เกิดซีนแอคชั่นต่อมาก็คือเป็นพวกเอเลี่ยนเนี่ยต้องการมาขโมยตัวจีนเกรเหมือนกันมาเอาพลังแหละเพราะตอนเนี้ยพลังอยู่ในตัวจีนเกรสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอ่ะก็ชุลมุนมิวแทนก็ถูกปล่อยเอ็กซ์แมนก็ถูกปล่อยออกมาเพื่อที่จะต้านกับตัวเอเลี่ยนไว้ก็สู้กันอยู่พักนึงอะสุดท้ายแล้วจีนเกรก็หลุดมาได้มันก็จะมีซีนที่เกิดขึ้นก็คือจีนเกสู้กับไอ้ตัวโกงเนี่ยพยายามสู้กันวัดพลังกันโอ้ยอูบาม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 ตอนเนี้ยจีนเกเก่งมากด้วยความที่มีพลังคอสมิกเฮียอะไรนั่นด้วยอะก็ทำให้นางเนี่ยสัมผัสได้เลยว่ามันมีท่าทีมาสักพักและว่าไอ้ตัวเอเลี่ยนเนี่ยมึงน่าจะรับไม่ไหวแน่จีนเกรก็วางแผนไงอยากได้พลังใช่ไหมกูอัดใส่แม่งให้หมดเลยคือ
อัดใส่ให้หมดแม็กอะเพราะว่าพออัดใส่หมดแม็กปั๊บมึงรับไม่ได้แน่มึงก็จะตายเหมือนอิเล็กโทรไงมึงน่าจะระเบิดไม่ต่างจากอิเล็กโทรเลยแล้วจีนเกกำลังปล่อยพลังอัดใส่อัดไอตัวเอเลี่ยนอะข้อสภาพแย่แล้วนะเราจะเห็นได้เลยว่าเอเลี่ยนแม่งรับไม่ไหวอะสภาพแม่งแบบคือกูจะโอเวอร์โหลดกูจะระเบิดอยู่แล้วอะแต่หันไปเห็นข้างๆไซคอปยืนข้างไอ้เหี้ยไซคอปแม่งก็จะตายไปด้วยเพราะว่ารักษมีของพลังมันกว้างมากจริงเกรงโป๊ะไอเดียเลยแม่งพาไอตัวโกงแม่งบินออกนอกอวกาศเลยเว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเอเลี่ยนแม่งรับไม่ไหวจริงๆก็คือระเบิดซ้ำไม่ได้เป็นโกโก้คันนะแต่กลายเป็นฟีนิกซ์แล้วเราก็จะเห็นฟีนิกซ์อยู่บนท้องฟ้าตัดภาพมาที่โลกเห็นโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์กับแมกนีโตนั่งโขกหมากรุกกันขอสักตาหนึ่งแล้วกันตาสุดท้ายพ่อนายคือเพื่อนฉันแล้วก็แผ่นไปบนฟ้าเห็นฟีนิกซ์บินจบจ้าซัดเป็นการจบที่โคตรเคว้งคว้างไม่มีหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องไหนเฟลเท่าเรื่องนี้อีกแล้วเรื่องนี้เฟลเหี้ยเลยแล้วแม่งหนังซูเปอร์ฮีโร่เรื่องก่อนหน้านี้ที่เราดูกันเป็นอะไรอะเอ็นเกมโอ้โหพระเจ้าต่างกันเราฟ้ากับเหวแม่ย้อยแม่งเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่โคตรจะเฟลเลยเนี่ยคุณฟังผมเล่ามานะขนาดเนี้ยคุณเห็นความว่างเปล่าในตาผมไหมเห็นไหมความว่างเปล่าในดวงตานั้นมันไม่ได้เกิดจากความอิดโรยหรือการอดนอนแต่มันเกิดจากความเบื่อหน่ายและเซ็งเป็ดดาร์คฟีนิกซ์พูดตามตรงผมแม่งปวดใจมากแม่งยิ่งอยากเห็นเลยว่า MCU อ่ะทำ X-Men ออกมาแล้วเนี่ยมันจะดุเดือดขนาดไหนวะขนาดไอรอนแมนนะตอนนั้นเนี่ยไอรอนแมนไม่ได้ดังเลยตอนที่เขาทำไอรอนแมนน่ะ MCU อ่ะแต่แม่งก็ทำออกมาได้ดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราฝากความหวังเนาะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ผมก็เลยให้ที่อย่างที่ผมบอกไปครับหนังเรื่องไหนที่ความรู้สึกผมนะคิดว่ามันไม่ดีอ่ะผมจะพูดอย่างนี้แล้วกันว่าเฮ้ยหนังทุกเรื่องมันคือศิลปะเว้ยทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องไหนก็ได้แต่ทุกคนไม่มีสิทธิ์วิจารณ์คนดูคนอื่นเพราะคนดูทุกคนพวกเราทุกคนมีความชอบที่ต่างกันคน10คนเดินเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวบางคนชอบกินเปรี้ยวกินหวานบางคนชอบกินแห้งกินน้ำบางคนชอบกินแห้งแต่ไม่หวานบางคนชอบกินแห้งแต่หวาน10คน10ความชอบคุณไม่มีสิทธิ์พูดว่าคนที่ชอบกินน้ำไม่ดีไอ้เหี้ยมึงกากอ่อนไอ้เหี้ยต้องกินแห้งเท่านั้นไอ้สัตว์ถึงจะกินได้เยอะไอ้เหี้ยกินน้ำไม่คุ้มอะไรเงี้ยมันไม่มีสิทธิ์นึกว่ามั้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์วิจารณ์หนังวิจารณ์ศิลปะณตรงนั้นน่ะอย่างไรก็ได้แต่ไม่มีสิทธิ์วิจารณ์คนดูคนอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะฝากไว้ว่าหนังเรื่องนี้ใครชอบไม่ชอบอย่างไรมาคอมเมนต์กันครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมี Q&A ครับผมแล้วฝากไว้ด้วยกับเสื้อ Six and Two Bear เสื้อของผมเองยังมีสินค้าตอนนี้ยังมีสินค้าพอให้กับทุกคนสั่งจองกันได้เลยตัว570บาทสั่งตอนนี้มีส่วนลดนะจัดส่งฟรีลงทะเบียนทักกันมาได้เลยและสิ่งที่คนดูอยู่นี้คือหนอนังรีวิวอยู่ในช่อง Facebook Exit Entertainment และ YouTube Exit Entertainment กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยมีความคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวอาจจะเปลี่ยนชื่อช่องเป็นหนอนังรีวิวคนจะได้เก็ทง่ายๆแฮให้มันสะโขบใกล้ๆไปเลยแต่เดี๋ยวคิดก่อนโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าเรื่องหน้าจะเป็นอะไรหนังเก่าเรื่องต่อไปก็เป็น Terminator 2อย่างที่บอกไว้แต่ตอนนี้มีความคิดอย่างที่ว่าอย่างที่ผมบอกความรู้สึกคือคิดอยู่ว่าอยากจะไล่พูดความรู้สึกก่อนนะเอาความรู้สึกอย่าเพิ่งโคตรสปอยความรู้สึกของการดูก็อดซิลล่าเพราะว่ามีรู้สึกเหมือนกันหลายคนกันเหมือนกันว่าที่ชอบจักรวาลก็อดซิลล่าเหมือนผมเนี่ยชอบแต่เพิ่งมาชอบหลังๆแล้วเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยพี่เห็นพี่ท็อปจั่วคำถามตรงนั้นน่ะก็เริ่มมีการความรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยก็อดซิลล่าภาคเก่าๆเฮ้ยน่าดูเหมือนกันนะแต่ไม่รู้จะดูอะไรดีเพราะว่าพอผมจั่วคำถามปั๊บมีคนไล่ภาคมันเยอะมากหลายคนมากที่ชอบภาคนั้นภาคนี้เดี๋ยวผมก็จะทำเป็นความรู้สึกออกมาก่อนละกันแต่ละภาคเดี๋ยวขอเวลาไล่ดูก่อนจะได้ช่วยตัดสินใจไงว่าทุกคนแบบเฮ้ยภาคนี้ผมให้คะแนนเท่านี้ภาคนี้ให้คะแนนเท่านั้นเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยครับนี่คือรายการหนอนหนังนี่คือรีวิวแบบรายการหนอนหนังอาจจะไม่วุ่นวายเหมือนคนอื่นแต่พูดจาตรงไปตรงมาก็ขอฝากไว้ด้วยคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรจะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรยังไงก็แล้วแต่แหละเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ